ยตะลึงเหลือเชื่อหนีหอยทากกระเจิงใครหอยทากเยอะทำแบบนี้เขาบอกว่าถ้าปล่อยไว้ไม้พืชผักไม่มีเหลือจ้าเพราะว่าเธอกินได้ทุกอย่างจริงๆก็ลาดรสแบบนี้เลยค่ะเริ่มกันเลยเป็นเปลือกไข่นะคะทุบปั่นบดให้ละเอียดแล้วก็เทใส่ชามเลยจะทุบโป๊กๆอย่างนี้แล้วก็ใส่ในน้ำลงไปตะไคร้ค่ะ1ช้อนโต๊ะพูนๆเลยด้วยสุดยอดกำจัดหอยทากคือขี้เท่าถ่านไม่มีขี้เท่าถ่านก็ใช้แต่เปลือกไข่ได้นะจ๊ะด้วยสิ่งนี้ค่ะทุกคนคือเกลือค่ะเกลือ1ช้อนโต๊ะจัดมดนอนแมลงกำจัดหอยทากกำจัดเพี้ยไฟไรแดงไรขาโรคเชื้อราปวกมดแมลงมดคันฟ้าเพิ่มค่าน้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะง่ายๆแค่นี้เองสูตรกำจัดหอยทากที่ง่ายที่สุดแมลงหายไปนะยังเป็นปุ๋ยด้วยจ้าต้ม1แก้วต่อบัว3ลิตร5ลิตร10ลิตรตามสะดวกแล้วก็ไปราดรสได้เลยไม่เห็นหอยค่ะแม่ก็ราดเลยจ้าชอบมากินต้นกล้าผักหนูก็โรยเปลือกไข่ลงไปอย่างนี้เลยโหนี่ต่อหน้าต่อตาเลี้ยงจนตัวอ้วนเลยเดินกัดกินผักของเราต้องไร่นะคะทุกคนไม่ชอบ